หนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องนำมาเป็นแบบอย่างก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือคนที่มีความกล้าหาญทุกครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเผชิญหน้ากับศัตรูจะเผชิญหน้ากับใครเนี่ยท่านนบีจะเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าอยู่เสมอดังที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานได้บอกมาในวันที่เกิดสงครามบะดรว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือคนที่มีความกล้าหาญที่สุดในกลุ่มพวกเราท่านนบีนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในทัพหน้าได้เผชิญหน้ากับบรรดาศัตรูแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่ปล่อยให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นได้อยู่เพียงลำพังแล้วท่านจะไปอยู่ทางด้านหลังในเหตุการณ์นึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำลังหลับอยู่ในสงครามนึงแล้วก็มีคนที่ต้องการจะสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็ยกดาบมาแล้วพอเวลาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตื่นขึ้นมาชายคนนี้ถึงกับมองไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครจะเป็นผู้ที่ช่วยเจ้าจากฉันท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ช่วยฉันในการที่จะรอดพ้นจากเจ้าชายคนนี้พอเวลาเห็นความกล้าหาญเห็นความเด็ดเดี่ยวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับมีดดาบนั้นตกร่วงลงจากมือของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดไปจับมีดดาบขึ้นมาแล้วก็ถามชายคนนี้ว่าแล้วใครจะช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากฉันพี่น้องฮะอันนี้คืออีกหนึ่งในแบบอย่างที่ให้เราได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญและอีกหนึ่งตัวอย่างในสงครามฮุเนนบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่สุดในกลุ่มพวกเขาเพราะสงครามฮุเนนคือหนึ่งในสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้มีการเพียงพ้ํากับกลุ่มศัตรูจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาลาอิกะห์ส่งกองทหารมาช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและช่วยให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับชัยชนะมาและอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้เพียงพ้ํากับศัตรูกับชาวกุเรชที่คอลิดบินวาลิดได้นำกองทัพมาแล้วท่านนบีเป็นหนึ่งในคนที่กล้าหาญที่ได้ยืนหยัดอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เพียงไม่กี่คนแล้วท่านนบีไม่ได้หันหลังหนีศัตรูเลยแต่ท่านนบีได้ตั้งมั่นอยู่ในป้อมพอเวลาท่านนบีเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยท่านนบียังบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้เราเตรียมตัวในการที่จะไปจัดการกับศัตรูต่อนี่บ่งบอกให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยท่านนบีจะได้รับบาดเจ็บท่านนบีจะฟันหักแต่ท่านนบีก็พร้อมในการที่จะต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออีกหนึ่งแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความกล้าหาญของท่าน